บางเวทีเก่าเลยไอ้ลุงอยู่กาดกลางครับบางบอลซอยแบดใช่เหรอครับเขาลงทวิตอ่ะดูลุงนี่ลุกขอเอาหมอจัดเลยนะใช่ลุกขอเอาหมอจัดบางบอลไปไหนแล้วฮะแต่วะมันอยู่แต่วะใช่ลุงมันลุงผมไปร้องลุงไม่ร้องรถกาดไหนมันนะไม่ไอสัตว์จอหลังเขาบอกว่าเอารถไปร้องครับของสัตว์จอหลังเอาไหนผมบอกมันเนี่ยเขาเรียกอยู่ข้างหลังอะลุงไม่ไอเคียบอลดินั่นแหละครับอยู่เขาเอารถไปร้องลุงเดี๋ยวเขากลับมาอ๋อไอเคียบอลมันเอารถผมไปร้องไม่ใช่ให้ลุงร้องรถผมไอบอลมันเอารถผมไปร้องมึงพูดจากับหมอดีๆหน่อยไอสันขวานไหนหมอกูเนี่ยหมอไอโง่ไม่เห็นชุดหรอเนี่ยหมอกูเนี่ยหมอไอควายเห็นชุดไหมเหมือนนี่เลยพวกในหนังฝรั่งครับพวกไอ้เคียนี่ปากดีนะไอสัตว์ปากดีเหรอฮะปากดีเหรอฮะจะเกือกตีไม่ติดอย่าซ่าปากดีเหรอมึงตายซักกูไปชุบด้วยหมอดิฮะนี่เห็นไหมเฮียไทยยังรู้จักกูเลยเห็นปะลุงครับเห็นไหมไอเฮียนี่มองกูไงว่าไม่ใช่หมอคุณหมอคุณลุงแล้วไม่แล้วเป็นหมอยังไงไม่ชุบผู้ป่วยครับเนี่ยหมอนวดอันนี้ชุดผอหรือเปล่าครับคุณลุงผอไอควายค่าชุบเห็นไหมไอใส่บินยังไงวะไอเหี้ยมันต้องใส่บินก่อนเฮ้ยไอเหี้ยถ้ามึงหนีนะไอสัตว์แบ็คลิสแก๊งแบ็คลิสแบ็คลิสแก๊งใส่ใส่พันสองนะชุบพันสองนะล้านสองมึงเตรียมใส่ล้านสองขอคุยโรงพยาบาลหน้าเนี่ยเท่าไหร่วะไอเหี้ยล้านสองกูใช้มือถือยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยจ่ายยังไงเนี่ยตังค์มี 500,000 เนี่ยลุงจ่ายไงกูต้องไปติดต่อลุงขอให้ท่านติดต่อแอดมินไม่ใช่กูว่าติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้แล้วล่ะไอ้เหี้ยเงินโรงพยาบาลอิ่มอ่ะผอ.ยิ้มหวานไอ้เหี้ยรายรับล้าน2อ่ะวันเดียวผอ.ไม่ได้ด้วยดิมันดึงพี่ดอกไงวะมันดึงดอกได้ปะมันออกไม่ได้ลุงมันต้องไปให้มันต้องไปให้ไอ้นี่ต้องเอาต่อตังค์ไปจ่ายแล้วให้ผมกดจ่ายใส่ไปเท่าไหร่นะ12ล้านเนี่ยไอ้นี่แอดมินเถอะแอดมินเถอะไม่ใช่แอดมินเถอะ12ล้านลุงฮะไอ้เหี้ยกว่าล้าน2 2ล้านไอ้เหี้ยหนักกว่าเดิมทีนี้กูต้องขายไตขายปอดแล้วเนี่ยโทรศัพท์มึงใช้งานไม่ได้บ้านแก๊งอาบน้ำเหี้ยอะไรใช้ไม่ได้สักอย่างอาบน้ำเหี้ยอะไรไม่ได้ด้วยคนล้มละลายไม่เลยไอ้เหี้ยบอลมันไปไหนเนี่ยตายห่าแล้วมั้งไอ้เหี้ยมันเอารถผมไปร้อนมันหายไปเลยเฮ้ยไอพี่เป๊ปมันยังมีกฎอันนี้อยู่ป่ะพี่ไอเฟลโลเพย์อ่ะมีแจ้งเลยตอนนี้โดนเลยเฮ้ยไปแจ้งไอ้เหี้ยหลังนี้สัตว์เฟลโลเพย์ไปแจ้งดิโดนเลยนะไม่ผมอ่ะเฟลโลเพย์ดิลูกก็ไปแจ้งมึงไงก็ไปแจ้งมึงไงไอ้เหี้ยมึงเฟลโลเพย์แล้วพี่ชายชื่อยังไงวะแบบนอนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ออโต้ได้หลังไอ้ยังไม่เกินไม่มันเบิกรถไม่ได้ด้วยไม่ใช่หรอไม่ได้แต่เราไปเบิกนี้เราไปเบิกในหลังได้ป่ะอยู่บ้านเบิกรถน่าจะได้อยู่นะเบิกได้หรอมันไม่ได้ไม่ใช่หรอเบิกบ้านไม่ได้ป่ะเขาเบิกรถในบ้านไม่ได้เบิกรถบ้านแต่เบิกในบ้านอ่ะไม่ได้เบิกตลาดได้ลุงมันเบิกรถบ้านแกงไม่ได้ดีแล้วไม่เป็นไรหลังขึ้นไปก่อนพอดีกูขายตั้งใจทำงานในหลังมึงตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆน้องก็ขายพวกแบบนี้ขายปอดขายไตอ่ะแล้วไหนไอ้เหี้ยบอดไว้ไอ้สัตว์ไปหานายกกันไอ้หลังมึงก็ขายหล่อดิขายเอ้ยอันนี้หล่ออยู่แล้วไม่ต้องขายแหมเธอนี่อยู่เนี่ยถ่วยไอ้ลุงเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะหลังเขาจะพูดงี้หลังเตรียมเลยเข้าบัญชีลุงอ่ะ12ล้านลุงบวก MK ดูยังอ่ะลุงบวก3อยู่เลยใครอ่ะเป็นไงดีมั้ยอื้องอมมั้ยไม่งอมผลประกอบการกี่ทีพี่ถามไอเวดดิ้งบวก3บวก32ทีเออแต่บวก2การันตี100ทีโอเคแต่ถือว่าตีทีละ50 50ไงบวก2 50บวกนี้50ถือว่าถ้าตีแบบพี่เหี้ยไงก็ยังได้อยู่ไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้ใครบ้างวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยโคตรลาหวยเอ้ยหัวอย่างล้านเหี้ยไปแป๊บเดียวเหี้ยแป๊บเดียวหัวมึงล้านแล้วหรอไอ้ก๊อฟไอ้สัตว์มึงไม่เจอกูแป๊บเดียวหัวมึงล้านแล้วนะไอ้เหี้ยอ๋อมีน้องก๊อฟหรอเครียดไอ้เหี้ยเครียดเกินใช่มั้ยเนี่ยหัวล้านเนี่ยไอ้สัตว์ลุงครับมีคนอยากมาสวัสดีปีใหม่คุณครับใครวะใช่นั่นน่ะใครวะเนี่ยลุงใครอ่ะมึงก็พูดดิมึงก็พูดดิใครอ่ะกับแม่งพูดสวัสดีครับลุงใครวะเอาดีๆลุง
มึงพูดดีเยอะๆดิรู้สวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีทำเยี่ยอะไรเนี่ยมันได้ไหมมาหาครับไอ้เยี่ยนี่เสียงหนุ่มขึ้นนะอ๋อลุงไปติดหลอดเนี่ยเสียงมันแตกหนุ่มแล้วลุงเอามึงไม่ได้ทับแก๊กเหรอไม่ได้ทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับแก๊งแตกไอ้เหี้ยแก๊งแตกเฮ้ยมึงดูคนแก๊งแตกเว้ยมึงดูคนแก๊งแตกเว้ยไอ้เหี้ยกลับมาหากูแก๊งแตกไอ้เหี้ยมึงมาดูเร็วไอ้เหี้ยมึงเรียกมันมาดูดิไปเห็นแล้วอันนี้ก็นิดเดียวพี่ดูดิเนี่ยสีตีเป็นนิดเดียวเองดูสิสบายดีไหมครับสบายดีแล้วเล่นอยู่ประเทศไหนเนี่ยมาไงมันจะรีแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับไม่ได้เล่นใช่ครับใช่ครับประสบความสำเร็จแล้วครับลุงอยู่วัดได้มันนะอยู่นู่นไม่มีใครเอาแก๊งผมลงเลยตอนผมอยู่อ่ะดูไว้ด้วยเย่เพราะว่าผมจะลงไปลงเขาเล่นเขาช้อนขึ้นมาเตะตลอดเลยผมจะพักเขาช้อนใหม่อีกแล้วมีแก๊งแตกอะลุงมีปล่อยให้ลงแก๊งแตกอะธรรมดาไหนเหี้ยบอลไปไหนอะมันเอารถเหี้ยอะไรไปลองนั่นแหละไม่ใช่บอลไปได้รถขาวรถนั่นแหละครับสีแดงไอ้เคียบอลมึงไม่มารายงานตัวนะไอ้หมาไอ้สัตว์อยู่นี่อยู่นี่มาตายห่าอยู่นี่หมอโอเคครับมาเร็วครับเร็วครับเดี๋ยวช่วยเองครับไอ้เคียนี่ไม่ไปรายงานตัวนะใครมึงไปรายงานตัวไอ้โง่เดี๋ยวผมใส่บินร้านนึงนะศพเนี้ยขอใส่บินร้านนึงนะ2ล้านยังไม่เคลียร์ร้านนึงมาอีกแล้วไอ้เผาศพด้วยเผาศพด้วยขอใส่บินร้านนึงนะใส่บินกันเผาเลยเผาศพเลยเนี่ยไม่ลุงแล้วบินเนี่ยบินเขาบอกให้ไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีเนี่ยลุงไปไปรายงานตัวก่อนเบื่อรายงานตัวอะไรลุงรายงานตัวแอดมินไงสัตว์ไปล้มละลายไปเขาบอกให้ไปแจ้งความพี่โรต้องไปขึ้นฟ้องศาลอะไรไม่รู้เนี่ยเขาบอกเมื่อกี้เป็นไงรถที่นี่เป็นไงลุงรถที่นี่เป็นไงไปรถมันนั่งสี่ได้ไงอะลุงอา35มานั่ง4ไอ้โง่อา35เหี้ยอะไรทั้ง2ไม่มีบ้านกูไม่มีนะอา35ทั้ง2รู้นะลุงหัวมันก็จะรู้ดิไม่ตัวมึงสูงไงตัวมันสูงไม่ใช่ตัวชิโร่เนี่ยอันนี้มันใช่ก็ตัวชิโร่หมวกมันสูงไงเออลุงแล้วเป็นรายงานตัวทำไมอะลุงมึงต้องมารายงานตัวก่อนไม่รู้ว่ามึงจะได้ทำอะไรไงมึงกดแรงลุงขับลุงขับรถแรงมั้ยที่เนี่ยลุงขับรถแรงมั้ยไม่แรงอะแล้วลุงบูทด้วยลุงวิ่งได้เท่าไหร่รถอะประมาณ300ขับ150พี่ผมไปลองขับเล่นๆผมวิ่งแบบได้มา450ใช่เหรอ500โอ้ใช่เดี๋ยวละไอ้ App CPU ผมรู้คุณก็ใช้คุณไปถามไปว่าไอ้บอลเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างฮะอะไรอ่ะไปรายงานตัวมึงจะไม่ใช่มึงจะได้เป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามึงวิ่งไปไหนอยู่ทางขวาโง่นะมัน TC อยู่ทางนี้มึงไปถามใครดิว่ามันต้องทำอะไรบ้างวิ่งไปไหนอะไม่รู้แล้วมันวิ่งหนีไอ้บอลทำไมอะกลัวผมเปล่าเออมึงไปด่าก่อนไปไงหยอกมึงดีกว่าต้องรายงานอะไรหรือุ้ยทำไมมีข้าวเครื่องดื่มอะไรวะเนี่ยอ๋อชอบมากทำอะไรบ้างปะเดี๋ยวต้องไปหลังรีไปหาหมอครับไปโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวหมอให้เป็นเลยอ๋อโอเคนี่เราจะรีไม่ได้จะรีไม่ได้จะรีหรือเปล่าให้ขับไปโรงพยาบาลทันอยู่บอลไปเร็วเฮ้ยชิโร่มึงขึ้นไม้บอกให้มันดิครับได้ให้สวยเอาอันนี้เอาเลยอันนี้เอาเลยไวเลยว่องเลยแหละเนี้ยก็หลังดีไงมึงให้มันตีตาตื่นเลยเอาอันนี้เอาผมก็ตีตอนตื่นไปเพราะว่ามันจะน่าเบื่อเตียวุฒิอ่ะทำอย่างอื่นก่อนป่ะไม่ลุงเดี๋ยวผมต้องหารับของเราพวกตรวจเตียวุฒิไม่ได้ให้ชิโร่รับของอะมันไม่พอเออลุงผมก็รับของเลยว่ารถลุงที่นั่นอ่ะผมเอาไปเดิมพันแล้วลุงอาร์ห้าสิบลุงอาร์ห้าสิบมึงจะไปเดิมพันทำเฮี้ยอะไรเราไอ้บอลเดี๋ยวก็เดิมพันกับเอ็มเจเค
ลุงฟังผมนะเดิมพันกับ R35 ถ้าชนะได้ R35 ได้อย่างนั้นได้เดิมพันอะไรเดิมพันอะไรเดิมพันแบบสตอรี่22โอเค